สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับได้รับเกียรตินะฮะจากคุณมาริยาเลิกดีนะฮะที่ได้ลงพื้นที่มาที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังเดี๋ยวเรามารู้จักความรู้จักกับคุณมาริยากันเลยสวัสดีครับคุณมาริยาครับวันนี้มาที่ศูนย์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มาตรวจเยี่ยมชมนะคะได้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ธนสิทธิ์เมธพันธ์เมืองนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตลาดกระบังทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีวันที่14กรกฎาคมนะคะในเวลาบ่ายโมงนี้ศูนย์พักคอยที่เขตลาดกระบังก็จะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยแล้วค่ะอ๋อครับในศูนย์ผู้ป่วยเนี่ยในศูนย์พักคอยผู้ป่วยมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอธิบายค่ะสำหรับทุกเตียงเลยนะคะก็จะได้แบบเหมือนกันเลยนะคะเป็นของเฉพาะใช้ของตนเองค่ะก็จะมีเตียงมีพัดลมตัวเล็กๆนะคะที่เย็นเอาการอยู่มีฟูกที่นอนนะคะนุ่มนะคะไม่แข็งครับแล้วก็มีมุ้งสำหรับทุกท่านสำหรับคนแพ้ยุงค่ะครับมีราวตากผ้าที่จะได้ไม่ต้องใช้ร่วมกันนะคะถือว่าครบคันทีเดียวค่ะครับอยากถามเพิ่มเติมสำหรับในการลงพื้นที่ของคุณมาริยาในเขตลาดกระบังนะครับล่าสุดมีเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับเอาที่ระทึกเลยนะคะคนติดตาม Facebook มาริยาอยู่ก็น่าจะทราบดีนะคะเป็นวิดีโอที่มาริยาลงไปพ่นน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อโควิดที่ตึกที่ซอยลาดกระบัง48/1นะคะเป็นตึกสำหรับผู้พักอาศัยทั่วไปเลยมาริยาไปฉีดพ่นน้ำยาโควิดเพราะว่ามีได้รับการประสานงานขอความช่วยเหลือว่ามีผู้ติดเชื้อวันที่มาริยาไปฉีดพอดีเลยมาริยากำลังเตรียมเครื่องมือนะคะกับทีมงานมีผู้ป่วยเดินลงมาเอาขยะมาทิ้งในที่สาธารณะและยังเดินไปซื้อน้ำที่ตลาดอยู่เลยค่ะคือผู้ป่วยท่านนี้ก็ไม่ได้อยากมีความผิดนะคะแต่ว่าท่านรอเตียงค่ะรอมา3วันแล้วก็ไม่มีเตียงเพราะว่าเตียงมันล้นนะคะเป็นปัญหาวิกฤตตอนนี้ที่ทุกท่านทราบกันดีมาริยาก็ได้ประสานงานอย่างเร่งด่วนในการที่จะให้รถจากโรงพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไปรับรักษาเรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะฝากบอกถึงประชาชนทั่วไปนะคะเพราะเราไม่ทราบเลยว่าใครที่เดินปะปนกับเราเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่นะคะให้ตัวเองนะคะใส่แมสสองชั้นจะดีมากแล้วก็ฉีดสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ตลอดเวลาดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเป็นสิ่งแรกและสิ่งเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำได้ค่ะครับสำหรับผู้ที่ติดตามในโลกออนไลน์นะฮะสามารถดูข้อมูลของคุณมาริยาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแล้วก็ในการช่วยเหลือพี่น้องเขตลาดกระบังดูตรงไหนได้บ้างครับค่ะก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามนะคะเพื่อกระจายข่าวสารและบอกข่าวสารดีๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทราบนะคะสำหรับวิกฤตโควิดนี้นะคะเซิร์ชที่ Facebook Fanpage ได้เลยค่ะมอม้าสระอารอเรือสระอียอหญิงสระอาแล้วก็เลิกดีจะมีดาวหวันอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเป็นชื่อเล่นของมาริยาเองค่ะได้ฝากไป follow ได้เลยค่ะได้ครับขอบคุณคุณมาริยามากค่ะขอบคุณค่ะ